งก้าวของความฝันนะครับคือทุกก้าวของความเหน็ดเหนื่อยครับทุกก้าวของความเหน็ดเหนื่อยจะทำให้ถึงทุกย่างก้าวของความสำเร็จครับเข้ามาอยู่ในกรุงเทพตอนแรกก็อยู่กับเพื่อนนะครับก็อยู่กันหลายคนก็ต่างคนต่างช่วยกันครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับพอเริ่มอยู่ตัวได้ก็ก้าวเข้าไปอยู่หอพักคนเดียวเนี่ยครับก็จะมีแบบมีปัญหาอะไรก็คอยปรึกษาพ่อแม่ตลอดครับพ่อจะบอกอยู่เสมอว่าถ้ามีปัญหาอะไรอย่าเก็บไว้คนเดียวให้ปรึกษาพ่อเพราะว่าปรึกษาพ่อแม่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับเพราะว่าพ่อแม่ผ่านอะไรมาก่อนครับทุกวันนี้พ่อแม่ชอบครับตอนที่เราท้ออย่างเงี้ยครับบอกอยากเลิกเล่นอย่างเงี้ยครับพ่อแม่ก็คอยแบบคอยให้กำลังใจว่าคอยบอกว่ากีฬานี้ให้เราหลายอย่างนะอะไรเงี้ยครับแล้วที่เรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะกีฬานี้อะไรเงี้ยครับทำให้เราผลักเราขึ้นมาถึงทุกวันนี้มีคนรู้จักครับได้มีที่เรียนมีคนชื่นชอบครับวอลเลย์บอลผมคิดว่าเป็นไม่ใช่งานอดิเรกไม่ใช่อาชีพครับคือเป็นกีฬาที่รักเล่นแล้วแบบมีความสุขผมเคยไปมองกีฬาฟุตบอลครับผมมองว่าเขาได้เงินเดือนเป็นแสนเลยอะแต่ของเราอ่ะเหมือนกึ่งเป็นกึ่งอาชีพครับวอลเลย์บอลลีกบ้านเราแบบเงินเดือนน้อยแล้วเราแบบงานเราก็ยังไม่มีอย่างเงี้ยเราจะพอกินหรอเงินพ่อแม่เราก็ไม่ได้ขออย่างเงี้ยครับแต่วอลเลย์บอลมันเป็นกีฬาที่รักมาตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่เริ่มเล่นมาก็แบบจะให้ไปเปลี่ยนเล่นกีฬาฟุตบอลทักษะก็ต้องไปฝึกกันใหม่เราอยู่กับวอลเลย์บอลทำให้ผมได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาสัมภาษณ์รายการ WAM ให้ผมทุกอย่างครับรวมถึงเสื้อผ้ากีฬาที่ผมทำอยู่ครับปีที่แล้วเป็นแมตช์มหาวิทยาลัยโลกครับที่เซินเจิ้นที่จีนครับได้นำทัพขบวนทีมชาติไทยถือธงเดินขบวนครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ผู้ใหญ่มอบให้เราได้เดินขบวนทีมชาติไทยครับแมตช์ต่างประเทศก็ปี2008ไปเป็นชุดที่ติดทีมชาติครั้งแรกครับไปแข่งที่ฟุกุโอกะครับประเทศญี่ปุ่นก็เจอประเทศญี่ปุ่นในชุด B ของเขานะครับก็สามารถเอาชนะได้3-2เซตแล้วไทยได้แชมป์มาเป็นแมตช์ที่ประทับใจมากครับแล้วแมตช์ที่2ที่ประทับใจก็คือแมตช์ซีเกมส์ครับเพราะว่าล้มเจ้าภาพอินโดในบ้านได้ครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ไทยอ่ะรุ่นพี่ยังไม่เคยมีใครล้มเจ้าภาพอินโดในบ้านได้ครับมีชุดนี้สามารถล้มได้ก็ดีใจครับใครๆต่างก็พูดกันว่าเราแพ้อินโดแน่นอนเพราะว่ากี่ปีกี่รุ่นมาแข่งกับอินโดในบ้านก็แพ้หมดแต่ว่าชุดปัจจุบันทำได้ครับครับแมตช์ในไทยที่ประทับใจที่สุดนะครับก็เป็นแมตช์สมัยเด็กๆครับเป็นแมตช์ที่กีฬาโรงเรียนเนี่ยครับเราเจอทีมโรงเรียนที่เราไม่สามารถเอาชนะได้เลยสักทีครับแล้วแมตช์นั้นเราสามารถล้มเขาได้ครับมันเป็นแมตช์ที่จำจนถึงทุกวันนี้ครับแฟนเพจนี่ก็เป็นคนที่ชื่นชอบในตัวเราอย่างเงี้ยครับเขาสร้างมาให้ครับเคยมีแมตช์ที่เราแข่งในประเทศไทยอย่างเงี้ยครับเขาก็จะตามมาดูง่ายใช่มั้ยครับเขาบางทีก็มีป้ายไฟมาเลยครับตอนก็รู้สึกดีใจครับเพราะเหมือนแบบเหมือนดารานักร้องที่แบบมีป้ายไฟมาอย่างเงี้ยครับเราเห็นแล้วมีกำลังใจครับ10ปีข้างหน้าครับความจริงก็ยังไม่คิดถึงตอนนั้นครับคิดว่าทำยังไงทำวันนี้ยังไงให้ดีที่สุดครับถ้า10ปีข้างหน้าก็คงกระโดดไม่ไหวแล้วครับก็คงช่วยสอนรุ่นน้องต่อไปครับคิดว่าอยากอยู่เบื้องหลังมากกว่าครับแบบสอนและเป็นผู้ช่วยดีกว่าครับยังไม่อยากเป็นเฮดโค้ชครับประทับใจมากกับการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลครับสามารถทำให้ตัวเองตามความฝันได้ครับมีธงติดหน้าอกคิดว่าพอใจแล้วครับฝากถึงน้องๆครับเคยมีน้องๆมาถามว่าทำไงถึงอยากจะเป็นทีมชาติได้เหมือนพี่ผมให้พ่อแม่อย่างเงี้ยพามาคัดตัวได้ไหมผมก็เลยแนะนำไปว่าเราอยู่บ้านแล้วเราให้พ่อแม่พามาคัดตัวอย่างเงี้ยเราไม่ติดแน่นอนอย่างน้อยเราต้องหาประสบการณ์ในการเข้าไปโรงเรียนที่ทำทีมวอลเลย์ครับเข้าไปฝึกโดยมีโค้ชให้คำแนะนำมีรุ่นพี่ให้คำแนะนำที่ดีแล้วเราจะประสบความสำเร็จครับเราฝึกเองไม่เก่งครับเราต้องมีคนที่เก่งคอยสอนเราอีกทีนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของคุณชาย10ตรีโชติวัฒน์ติ้วสุวรรณ
ที่มองว่าทุกย่างก้าวของความฝันคือทุกก้าวของความเหน็ดเหนื่อยและทุกก้าวของความเหน็ดเหนื่อยนั้นจะทำให้ถึงทุกย่างก้าวของความสำเร็จหวังว่าเส้นทางชีวิตของคุณชายคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องบล็อกเอ True Vision 26